รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา <het> เหตุการณ์ที่จีนถูกจับจ้องมองมากก็คือการประท้วงชมุมนุมของผู้คนจำนวนมากในหลายเมืองด้วยกันค่ะ <t> อย่างนน้อยนี่ก็เจ็ดแปดเมืองแล้วนะคะเป็นการแสดงความไม่พอใจต่อ มาตรการของรัฐบาลทั้งในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็ลามเลยกลายไปเป็นประเด็นของมาตรการรัฐบาลใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุมเข้มเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโควิด -19 ในขณะที่สถานการณ์ของโรคก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะว่ามียอดของผู้ติดเชือ้อก็เกินเวลา4 0 0หมืนคนค่ะ แต่ในมาตรการคุมเข้มของทางการจีนที่ต้องการจะล็อกดาวอย่างเข้มงวดแล้วต้องการยืนกรานเรื่องของนโยบายโควิดเป็นศูนย์นยก็ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียว ตัวที่เป็นเชื้อฟืนโหมปะทุขึ้นมาสำหรับความไม่พอใจของประชาชนชาวจีนก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เมืองอูรุมชีที่เขตปกครองซินเจียงนะคะซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์มาตรการล็อกดาวมามากกว่าร้อยวันเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์แล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตตัวเลขเรายงานจากสื่อเนี่ยประมาณ10คนนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าตัวเลขจริงในการสำรวจก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยว่ามากกว่านั้นหรือเปล่าและที่แน่ๆขณะนี้ยังคงต้องหาค่ะว่าเหตุข,ของการเกิดเพลิงไหม้ นั่นเกิดจากอะไรแต่รายงานที่ถูกออกมาก็คือบอกว่าส่วนหนึ่งของการที่ทําให้ลามเลยจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเนี่ยมันก็เป็นเหตุจากการที่ล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดก็ทําให้การเข้าไปช่วยเหลือของหน่วยดับเพลิงนั้นหรือหน่วยผู้เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปอย่างไม่ทันท่วงที การประท้วงของผู้คนนะ,ะมีอยู่ในหลายเมืองในเจ็ดพื้นที่นะคะทั้งที่เซี่ยงไฮ้หนานกิงกวางโจวแล้วก็มีการประทะกันระหว่างตำรวจท้องถิ่นกับผู้ประท้วงที่แสดงความไม่พอ,พอใจด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเป็นนับสิบป,ปีทีเดียวจะว่าตั้งแต่หลังจากเหกตุการณ์จัดตุัสเทียนอันเหมอนก็ว่าได้วันนี้มองจีนมุมใหม่เราจะมาคุยกันค่ะเรื่องนี้มันส่งผลอย่างมากทั้งในแง่การแสดงออกของชาวจีนซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นมานานมากแล้ว ในการแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายบางอย่างของรัฐบาลที่ผ่านมานี่เป็นผู้ที่มานอนสอนง่ายแล้วก็เชื่อฟังรัฐโดยตลอดและชื่นชมพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นอย่างมากกับมาตรการหลายอย่างที่สําเร็จในการนําพาประเทศให้ก้าวหน้าแต่โควิดเป็นศูนย์เนี่ยมันจะยืนกรันระยะไปได้อีกนานแค่ไหนถ้าปรฒานาธิบดีสีจิ้นผิงยังยืนเรื่องนี้ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ก็ไม่มีประเทศไหนที่จะเคร่งครัดมากเท่านี้แล้ว แล้วเราดูกันต่อนะคะว่าจีนจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อจะประนีประนอมให้ได้เพื่อลดอัตราการติดเชื้อของโควิดในประเทศขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลสร้างความพอใจให้กับประชาชนชาวจีนที่มีจำนวนอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีความเครียดเพิ่มขึ้นจากมาตรการล็อกดาวและความเข้มงวดทั้งจากนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลส่วนกลางด้วยวันนี้ดรพจิตรวิบุลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะคุยกับเรานะคะสวัสดีครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ย กลงตรวจพบเหตุแล้วหรือยังคะว่าที่อุรมชีไฟไหม้าพาร์ทเมนทที่เป็นตัวจุดให้มีคนเสียชีวิตถึงกว่า10คนอันนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรยังไงคะจันข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะเพิ่มมากกว่า10คนซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยออกมาเรียกร้องนะการยกเลิก นโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบพลวัตนะในเวลาต่อมา <c oughs> แล้วก็ลามเลยไปจนถึงมิติทางการเมืองอื่นๆ <c oughs> มิติทางการเมืองที่บอกว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่เมืองใหญ่นะเสีงยงไฮ้กวางโจหรือทางตอนใต้นะแล้วก็แม้กระทั่งที่ในทางพื้นที่ของกุโรมิชิ <c oughs> And A lot people Shanghai they joined this protest. They got arrested. And just want in joined lot people help of protest got to they this they just them like, I not แต่มันยังไปไกลถึงต่างประเทศก<ล>็มีบริบทแล้วก็ไปโยงกับเรื่องของความไม่พอใจาก,กับร,รัฐบาลสีจิ้นผิงด้วยมันเป็นยังไงคะจันตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลจีนให้ความสนใจมากนะเพราะสังเกตพบว่าผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยเหมือนกับมีคนบริหารจัดการให้ไปในทิศทางเดียวกันเช่นพูดหรือสื่อสาร เขียนเอกสารลงบนหน้ากระดาษนะแม้จะเป็นกระดาษขาวแบบง่ายๆในข้อความคล้ายๆกันพอมีการดำเนินการเข้าไปกำกับดูแลก็พยายามมีการยุยงหรือว่ายั่วยุผู้ที่เข้ามากระชับพื้นที่ขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นของการเรียกร้องเนี่ยมันดูเหมือนจะไปไกลมากกว่าเรื่องของโควิดมาตรการเรื่องโควิดนะครับเราเห็นถ้อยคําอย่างเช่นการเรียกร้องให้แปบดีสีจิ้นผิงลาออกจากตําแหน่ง เราเห็นการเรียกร้องปฏิเสธการตรวจ RT-PCR ไว้่าการตรวจโควิดอยากได้ อิสระเสรีภาพนะหรือแม้กระทั่งการใช้ถ้อยคำว่าไม่เอาประเด็จการจะเอาประชาธิปไตยซึ่งมันอยู่เกินขอบเขตกว่าประเด็นหลักที่มีการพูดคุยกันมันจะคล้ายๆกับการชุมนุมประท้วงในประเทศอื่นๆที่สำคัญคือพอเขาตรวจพบตอนหลังนะมีการดำเนินการส่วนใหญ่ผู้ชุมนุมประท้วงจะมาชุมนุมประท้วงในลักษณะรูปแบบคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคือ เลิกงานเย็นๆค่ำๆก็มารวมตัวกันชุมนุมประท้วงนะครับกลางคืนสลายวงกลับไปนอนบ้านสื่อได้ภาพได้คอนเทนต์ก็เอาไปขยายผลในต่างประเทศที่สําคัญพอการชุมนุมประท้วงในเมืองจีนยุติลงเนี่ยกับพบว่ามีการขยายผลการชุมนุมประท้วงออกไปยังต่างประเทศเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือได้บางหัวเมืองในยุโรปที่พยายามจะมีการก่อวอและว่าไงเรียกร้องประเด็นคล้ายคลึงกัน 就为黑暗辩护，不要因为自己的狗血而得意，不要嘲讽那些比自己更热情、更勇敢的人。 เราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมืองอูรุมชีเนี่ยก็อยู่ในซินเจียงซึ่งซินเจียงเราก็รู้ว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่มีประเด็นเรื่องของการอยากจะแยกตัวเรื่องของกลุ่มที่จะต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและแม้กระทั่งการถูกคุมเข้มก็มากกว่าที่อื่นเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าคนจีนจํานวนมากก็เรียกว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ของที่นี่ก็นับถือาศาสนาอิสลาม นะฮะมีประเด็นทางการเมืองที่ซ่อนอยู่ระหว่างทางที่น่าสนใจแต่ในแง่ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นและการประท้วงเนี่ยที่น่าตั้งข้อสังเกตเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้ค่อยจะเกิดขึ้นได้บ่อยนักสาหรับคนจีนเนี่ยการออกมาชุมนุมเพื่อ,อระบายความอดันตันใจหรือแสดงความไม่พอใจรัฐบาลต่อที่สาธารณะนี้เราแทบจะไม่ค่อยห็นในช่วงเป็น10บสปีที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าปรากฏการณ์นี้คล้ายๆกับเขาสุดทนแล้วเหมือนกัน เขาไม่ไหวจริงๆ AFP มีรายงานคลิปวิดีโอเผยแพร่เนี่ยก็มีพู้วัหทวงแล้วก็มีข้อความขับไล่สีจิ้นผิงมือนอย่างที่อาจารย์ว่านะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยหรือเปล่านะหรือว่าที่เมืองหลานโจนะคนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจมีการพลิกเต็นเจ้าหน้าที่โควิดทุบตู้ตรวจเชื้อแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยต้องมาแสดงออกแบบนี้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ติดโควิด ได้ยินถูกล็อกดาวอยู่อีกในพื้นที่เป็นต้นนะฮะอีกหลายเมืองแม้กระทั่งในปักกิ่งเองซึ่งปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้โดยความน่าจะเป็นและไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะเป็นพื้นที่จะต้องถูกคุมเข้มอย่างมากถ้าย้อนกลับไปในบรรยากาศเก่าอ่ะในความเข้มข้นของการล็อกดาวหรือการประกาศมาตรการควมอื่นศูนย์อย่างจริงจังของจีนเนี่ยมันเข้มงวดมันเคร่งครัดขนาดไหนคะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะครับคือถ้าเรามองภาพจากในอดีตเนี่ยความเข้มข้น ของการดําเนินมาตรการภายใต้ในโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบพลวัตโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปีนี้เนี่ยมันได้ผ่อนคลายไปมากจํานวนวันในการกักตัวที่ลดลง14บวก7หลือ5บวก3แล้วก็ไล่ลงมาโดยลําดับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะลดลงไปมากกว่านี้จํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นการตรวจ ATK ที่สมัยก่อนใช้ในวงกว้าง การล็อกดาวที่ว่ากันเป็นรายเมืองลดลงมาเหลือรายชุมชนนะครับคือพอเราพูดถึงชุมชนหมู่บ้านเนี่ยในเมืองจีนนี่มันพูดกันเรื่องหลายพันคนนะครับ <c oughs> เป็นขนาดใหญ่ถูกครับ <c oughs> รเพราะบางทีแค่โครงการเดียวอสังหาริมทรัพย์มันก็อาจจะมีคอนโดขึ้นมาทั้งยีแทง่งอย่างนี้เป็นต้นมันก็หลายพันคนละซึ่งส่วนเนี้ยสมัยก่อนเวลามีการติดเชื้อในห้องใดห้องหนึ่งในอาคารใดอาคารหนึ่งเนี่ยมันล็อกดาวทั้งหมู่บ้านเลยทั้งโครงการเลยแล้วไล่ตรวจหมดเลยไล่ตรวจหมดเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนละมาจนถึงปัจจุบันนี่นะจนกระทั่งสองสาวันหลังเนี่ยยิ่งภายหลังการประท้วงเนี่ยเราเห็นการดําเนินมาตรการที่ผ่อนคลายไปมากเอาว,าว่าอาคารอาคารหนึ่งเนี่ยชั้นใดชั้นหนึ่งมีห้องใดห้องหนึ่งติดปิดเฉพาะห้องถ้าล็อกดาวน์พบติดตรงไหนล็อกดาวน์ทั้งพื้นที่ธุร <c oughs> กิจโรงเรียนปิดชั่วคราวร้านอาหารปิดยกเว้นการ Delivery หรือส่งอาหารหรือถ้าเกิดว่าพบมีผู้ติดเชื้อตรงบริเวณนี้แปลว่าทั้งชุมชนเนี่ยก็ถูกล็อกดาวน์เสร็จแล้วก็จะล็อกดาวน์ไปจน กว่า<ร>จะจนนครบจำนวนหรือไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จึงจะเปิดซึ่งอันนี้มันมันตึงมากนะคะทุกอย่างมันอยู่ชะงักหมดเลยมีมีคนไทยที่อยู่ในบางโครงการนะบอก14วันพอถึงเวลาใกล้ๆวันที่14นะจะปลดล็อกปอกวไปตรวจพบผู้ติดเชื้อต้องขยายต่ออีก14วัน้วบางคนเนี่ยติดอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นเดือนโดยที่ไม่ได้ลงมาที่พื้นดินเลยนะอยู่แต่ในห้องมันก็สะท้อนถึงความหดหู่เศร้า จอะไรบางส่วนซึ่งอันเนี้ยในห่วงหลังเนี่ยรัฐบาลกลางของจีนเนี่ยออกมายอมรับถ้าเรามองในช่วงสสัปดาห์เนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยเห็นเรื่องพวกเนี้ยออกมามากนะัรัฐบาลกลางจีนออกมายอมรับว่าโอ้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่า,าการดําเนินมาตรการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลท้องถิ่นนะ แยกกันระหว่งางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นนะคือรัฐบาลกลางกาหนดนโยบายนะครับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยรับไปดำเนินการดําเนินการเข้มงวดหรือตึงเกินไปปฏิบัติกับประชาชนรุนแรงเข้มงวดเกินไปซึ่งอันนี้บางทีผมก็เข้าใจได้เพราะบางทีพอมันเป็นเกรย์อเรียาว่าใช้ดุนวินิชจะทําขนาดไหนเอาให้เพื่อปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวมีการติดเชื้อเดี๋ยวจะโดนตําหนินะโดนลงโทษก็ดําเนินมาตรการเข้มงวดนะก็ทําให้ผู้คนเนี่ยมันไม่พอใจเริ่มแสดงความไม่พอใจอันนี้มันกลายเป็นว่า การยอมรับของรัฐบาลกลางก็ตัดความเชื่อมโยงอีกว่าส่วนกลางไม่เกี่ยวมันขึ้นแล้วแต่แต่ละพื้นที่และรัฐบาลท้องถิ่นที่ทําเกินประเหตุอย่างนั้นนะถูกต้องครับเพราะนั้นมันมันเป็น2มิติซึ่งจริงๆแล้วในทุกๆเรื่องมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วว่ารัฐบาลกลางเขาก็กําหนดเฉพาะเรื่องนโยบายแต่มาตรการไส้ในเนี่ยนะครับเขาจะให้แนวทางมาเฉยๆรัฐบาลท้องถิ่นคุณก็ไปปรับใช้<ม>เพราะว่าประเทศจีนพอะเขาใหญ่เนี่ยนะเขามีหลายพื้นที่เขาก็ปรับมาตรการาต่างๆเหล่านั้นให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับแต่ละท้องถิน่น ค,ครับตอนหลังเนี่ยเราเห็นแม้กระทั่งการแบ่งพื้นที่ระดับตามระดับความเสี่ยงสมัยก่อนจะมีสูงกลางต่ําตอนนี้จีนปรับแล้วนะกลางไม่มีแล้วนะมีแต่สูงกับต่ำนะทำให้ความเข้มงวดเนี่ยมันหายไปเยอะเลยการตรวจ rt pcr ที่ม่อสักครู่ผมเรียนเนี่ย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับสมัยก่อนเราจะเห็นการตรวจที่เป็นรายเมืองหรือปิดชุมชนไหนก็ตรวจทั้งชุมชนเลยหลายพันคนตอนนี้เนี่ยการตรวจเนียว่ากันรายอาคารนะไอ้ที่เราเห็นตามสี่แยกสมัยก่อนที่ว่ามีการรื้อถอนมานการพังกันเนี่ยตั้ง,ตงเต็นท์กันเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะตามสี่แยก ทำไมก่อนคนลงจากตึกเนี่ยจะไปทํางานก็แวะสีแยกแล้วก็ตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บก็แอคท v เวตคิวอารโคให้เป็นสีเขียวแล้วก็เดินทางไปทํางานทุก2อสวันตอนนี้เนี่ยเขาให้อยู่ที่อาคารหรือพื้นที่เหล่านั้นเลยคือถ้าไม่ตรวจพบการติดเชื้อคุณก็ไม่ต้องตรวจ<ค>นะคุณก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะแต่ถ้าโครงการไหนห้องไหนเริ่มมีเขาก็จะไปตั้ง จุดตรวจ rt b c r เนี่ยไว้ในโครงการนั้นนั้นอันนี้ก็เป็นการจะเรียกว่าลดพื้นที่ผ่อนคลายนะความตึงเครียดแทนที่จะเห็นในพวกนี้กระจายอยู่ทุกๆ4สี่แยก ก็เริ่มเห็นมันหลบเข้าไปในพื้นที่ข้างในแล้วก็ตรวจเฉพาะคนที่จําเป็นมากขึ้นกักตัวเฉพาะคนที่จําเป็นมากขึ้น,ตน,น,นแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้แผ่วลงแม้ว่าจะเป็นอัตราที่น้อยกว่าที่อื่นๆนะคะอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดท้ายเดือนของพฤศจิกายนเนี่ยก็มีรายงาน28เนี่ยนะคะก็มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วจีนถึงมากกว่า4 0 0 0 0คนก็ถือว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเป็นตัวเลขที่มันพีกกว่าประมาณสักเมษายนด้วยนะคะ ซึ่งในตอนนี้อย่างที่กรุงปักกิ่งเองเนี่ยก็ประมาณสักสามสี่พันคนต่อวันที่มีผู้ติดเชื้อแต่ในภาพรวมทั้งหมดแล้วถือว่าทั้งจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในสัดส่วนประชากรของจีนน่ะต่กว่าชาติอื่นๆทีนี้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการแสดงความไม่พอใจแม้ว่าจะยุติลงได้โดยไม่มีความรุนแรงสูญเสียเกิดขึ้นยกเว้นกรณีของที่อู่ฮั่ีแล้วเนี่ยในเมืองอื่นๆมันก็เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าผู้เขาอยู่ใต้น้ําแข็งเราไม่รู้ว่าจะมีวันประทุขึ้นมาได้อีกใหม่เมื่่อไหร ถ้าตราบใดที่มาตรการของรัฐบาลยังคงตึงและเข้มแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ถูกตั้งคําถามเหมือนกันอาจารย์ประเมินสถานการณ์ของจีนและท่าทีต่อการจัดการโควิดจากนี้ไปยังไงคะครับคือถ้าเรามองอ่านโทนข่าวจากสื่อตะวันตกก็จะบอกว่าเนี่ยมันสอเขาว่าจะเป็นเทียนอันเหมือนสองอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สําหรับผมเนี่ย มันมันห่างไกลจากเทนันเหมือน2องจากเทนันเหมือนมากเลยว่างมันจุดไม่ติดนะครับสวัน5วันของการชุมนุมนะประท้วงในเมืองต่างๆท้ายที่สุดก็สลายละเขาก็เริ่มแอคทีเวตดูแลนะในพื้นที่ไม่ให้เกิดการชุมนุมประท้วงโดยไม่จําเป็นนะโดยไม่มีเหตุผลในเมื่อรัฐบาลในช่วงหลังเนี่ยผ่อนคลายมาตรการต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็น นะและเป็นความท้าทายของจีนในห่วงที่ผ่านมาคือนอกเหนือจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะในสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเขาพบว่าเชื้อในครั้งนี้เนี่ยมันตรวจพบเจอในกลุ่มคนที่ไม่แสดงอาการในสัสดส่วนที่สูงมากเออสี่พันคนที่ตรวจพบแต่จริงๆแล้วที่ไม่แสดงอาการยังไม่รู้เท่าไหร่สี่หมื่นอย่างนี้เ,ออเป็นต้น ก็ทาให้รัฐบาลจีนน่ะต้องกลับมาทบทวนนโยบายว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้จะยังไงซึ่งถ้าเรามองจากช่วง2วันที่ผ่านมาจริงๆแล้วสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนถ้าสำหรับผมเหมือนกับโยนหินถามทางอยู่ในทางหนึ่งะนะให้ในแพทย์ใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์ถแถลงข่าวยังเป็นทางการอยู่เป็นลรรอกละลอกแทจบจะรายสัปดาห์นะสิ่งที่สื่อสารไปยังภาพประชาชนก็คนะือคุณติดเชื้อนะไม่ต้องกังวลใจนะเชื้อในยุคนี้เนี่ยไว้ง่ายทุกๆ3 4เดือนเนี่ยมันจะอ่อนแอลงไปเรื่อย จากเดิมที่จีนไม่เคยรับรองนะไอยาเหรียญหัวที่บ้านเรากินกันเนี่ยนะตอนหลังมันนิยมในบ้านเราเนี่ยรัฐบาลจีนก็ออกมารับรองนะคือถ้าเปรียบเทียบนะ่ผมว่าไม่ต่างอะไรจากฟ้าทลายโจรบ้านเรามันเป็นยาสมุนไพรท้องถิ่นนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อส่วนหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดเขาไม่ได้ต้องไปไหนอยู่แล้วเนี่ยผมเบลอรัฐบาลก็ไม่รู้นะว่ามีคนติดเชื้ออยู่ในบ้านนั้นแห่งนี้นะมันก็ทำให้คนที่อยู่ในบ้านเหล่านั้นเนี่ยอาจจะรับเชื้อแล้วก็ไปแพร่กระจายโดยไม่รู้ตัว คุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS podcast สถานการณ์ตอนนี้ที่ผ่อนคลายขึ้นมามากก็คือว่าติดโควิดถ้าได้รับการรักษาได้ยาอาการมันก็ไม่รุนแรงมาก หายกลับมาเป็นปกติได้ในเวลาไม่นานไม่เหมือนกับช่วงแรกที่เราวิตกมากตอนที่ยังไม่ม,มีวัคซีนว่ามันมีโอกาสจะเสียชีวิตได้แต่มาตรการล็อกดาวแล้วก็มาตรการที่จะองการจะคุมโควิดให้เป็นศูนย์ของรัฐบาลจีนเนี่ยไม่เพียงก่อให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็รู้สึกไม่พอใจในหมู่ของประชาชนที่ไปไหนก็ไม่ได้ถูกจํากัดทุกอย่างและยังต้องตรวจโควิดบางคนในบางพื้นที่เนี่ยตรวจวันละสองครั้งก็ยังมีน,นะะ <Yeah. S 1> มันก็มากเลยเนี่ย อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนนะคะเพราะว่ามีการล็อกดาวน์หลายเมืองพร้อมกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่เซนเจนนะหรือที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งทั้งสองเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอุตสาหการรมเมืองของการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วก็ทําให้โรงงานกับท่าเรือต้องปิดตัวลงด้วยส่งผลกระทบต่อหลายบริษัทรวมทั้งต่างชาติด้วยเทียบแล้วเนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงเนี่ยของปีที่ผ่านมามันก็ประมาณเฉียดๆสี่เปอร์เซ็นต์น่ะแต่ยังไปไม่ถึงเป้าห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ อาจารย์มองว่ามันเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลจีนต้องต้องทบทวนใหม่อย่างเร็วไหมแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่เดือนเดียวเนาะสำหร,รับก่อนจะสิ้นปีอะค่ะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็คิดเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ด้วยความที่เขาตั้งหลักจากการให้ความสําคัญกับสุขภาพของประชาชนเขาก็ทําให้เขาเนี่ยยังคงยึดนโยบายโควิดที่เป็นศูนย์แบบพลวัตเอาไว้นะแต่จะสังเกตได้ว่าไส้ในมันค่อยๆผ่อนคลายไปโดยลําดับ นะครับแล้วยิ่งเราดูในสัญญาณหลังการชุมนุมประท้วงเราจะเห็น ทิศทางแนวโน้มของการผ่อนคลายที่ไปเร็วและไกลมากกว่านะครับที่หลายฝ่ายคาดการไว้หลายๆเมืองเนี่ยแทนที่เด็กนักเรียนนักศึกษาจะต้องมาตรวจโควิดกันรายวันก่อนไปโรงเรียนก่อนไปสถาบันกรศารศานะึกษาตอนนี้ไม่ต้องแล้วหลายๆเมืองเนี่ยจากเดิมที่มีคนติดอยู่ในชุมชนนะครับจะต้องล็อกดาวน์จะต้อง, lockdown, องทํานู่นทนํานี่ตอนนี้ไม่มีนะฮะเปิดยิ่งกว้างเจ้าตอนนี้นะที่มีการชุมนุมประท้วงเนี่ยตอนนี้ไม่มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเลยคือปล่อยให้ผู้คนไปไหนมาไหนเสรีมากขึ้น จะเรียกว่าดุลยพินิษของรัฐบาลท้องถิ่นในการดําเนินการว่าถ้าเขาสา,สามารถกํากับควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยรัฐบาลกลางก็จะปล่อยให้ดําเนินการตัดนะระหว่างระดับนยโยบายซึ่งเป็นรัฐบาลกลางกับความรับผิดชอบในระดับท้องถิ่นะระดับปฏิบัติการออกจากกันในหลายส่วนนะเรายังตรวจพบว่าไอ้ตัวการตรวจ rt pcr ระบบของจีนเขาเนี่ยนะเพื่อให้มันเกิดความรวดเร็วเขาจะเอา10เคส10คนนะ่ะ หลังจากเก็บตัวอย่างมาแล้วเนี่ยใส่ในหลอดเดียวกันแล้วก็ตรวจคาวระ1ิคนการตรวจลักษณะดังกล่าวเนี่ยแน่นอนว่าทั้งทั้ง10บคนไม่มีใครติดเชื้อก็ผ่านเลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลังก็คือว่าพอมีคนติดเชื้อหนึ่งคนเนี่ยเขาล็อกดาวหมดเลย10คนใน1ิบชุมชนไว้ก่อน uh huh. นะฮะแต่ตอนนี้เปลี่ยนละล่าสุดตอนนี้เนี่ยพอ10คนมีคนใดคนหนึ่งตรวจพบปับ๊บเขากลับไปตรวจซ้ำสิบคนเหล่านั้นอีกรอบหนึ่ง ในระหว่างนั้นเนี่ยพอตรวจพบซึ่งเดี๋ยวนี้มันตรวจมันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงตรวจปุ๊บมันรู้เลยตรวจเช้าก็ได้บ่ายเพราะตรวจปั๊บก็จะรู้ว่าใครเป็นบวกเป็นลบก็จะให้กักตัวเฉพาะบุคคลที่มีผลนะเป็นบวกเท่านั้นอันนี้ก็ทําให้แรงกดดันมันน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่งั้นมันไม่ใช่แต่เฉพาะ1ใน10หรือหรือ,รอทั้ง10คนเหล่านั้นนะมันอีก10ครอบครัวหรืออีก10บริษัทหรือถ้าคนเหล่านี้เนี่ยไปในพื้นที่ไหนเนี่ยบางทีเขาตรวจสอบได้ เขาขอให้มีการลดระดับการเดินทางในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นลงนะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรงค่ะล่าสุดนี้วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในกรุงปักกิง่งก็ออกมาถแถลงแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขมาตรการที่จะคุมโควิด1 9เเนี่ยเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตผู้คนแล้วก็จะยกเลิกการล็อกดาวน์โดยเร็วที่สุด แต่ก็ยังคงยืนกรานนะเรื่องของการใช้นโยบายใหญ่ของประเทศนะที่จะจัดการกับเรื่องของโควิด1 9ที่เข้มงวดต่อไปอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรียกว่าที่ปลายทางโดยส่วนหนึ่งะนะฮะอาจารย์<ะ>แต่ทีนี้ถ้าถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองแบบยาวๆไปเนี่ย<ะ>เพราะมันยังมีอีกหลายเปลาะเลยทั้งเรื่องสงเศรษฐกิจนะคือการเดินทางระหว่างประเทศด้วยเนาะอาจารย์คิดว่าเขาจะเดินหน้าด้วยวิธีการแบบไหนเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจมันกลับมากระเตื้องกันได้อีกทีหนึง่งแล้วก็ยังคุมเรื่องโควิดในประเทศได้ ผมเห็นสัญญาณเชิงบวกที่เขาอยากจะกระตุ้นแล้วก็พลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างมากเลยวันนี้คนจีนแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลก็เริ่มพูดคุยแล้วว่าเอ๊ะระหว่างสุขภาพนะซึ่งมันไม่ใช่ความตายแล้วมันเป็นแค่การเจ็บป่วยทั่วไปนะครับเหมือนกับการติดหวัดกับเศรษฐกิจหรือถ้าระดับภาคประชาชนภาษาชาวบ้านก็พูดกันระหว่างจะอดตายหรือจะเป็นโรค เริ่มเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลจีนก็เริ่มมาพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลจะต้องหันมาให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดที่เคยดําเนินมาในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นผมมองทิศทางแนวโน้มใขณะนี้เนี่ยหลังการประชุมสองสภานะที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมเนี่ยเราน่าจะเห็น นะครับการผ่อนคลายหรือแม้กระทั่งการยกเลิกนโยบายต่างๆออกไปเกือบหมดมนะครับผมคุยกับคนจีนในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาหลายคนมีความคิดว่ารัฐบาลจีนจะผ่อนคลายมาตรการภายใต้ในโยบายดังกล่าวเร็วและแรงกว่าที่หลายคนคิดนะครับจากเดิมที่เข้มงวดสุดขั้วด้านหนึ่งตอนนี้ก็ผ่อนคลายแล้วดูท่าทางพอ เจอกระแสแบบนี้กับผ่อนคลายเร็วและแรงมากขึ้นสิ่งหนึ่งผมคิดว่าก็ไม่รู้นะฮะท่านผู้นำท่านสีจินผิงไปมาประชุมที่เมืองไทยมาประชุมเอเป็กเสร็จกลับไปเ,เจอพลังละมุนนะของประเทศไทยด้วยหรือเปล่า <laughs> กลับไปก็ เห็นการดําเนินมาตรการเห็นวิธีคิดวิธีการตอบโต้อะไรต่างๆคือถ้าสมัยก่อนมีการชุมนุมประท้วงแบบนี้เนี่ยอย่างที่คุณสมิตว่าจัดการรวดเรีวทันทีและค่อนข้างรุนแรงหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันเพิ่งไม่นานมานี้เนี่ยนักประชาชนก็เพิ่งแสดงความคิดเห็นว่าเออเขาอยากได้ผู้นําที่ใช้ไม้แข็งในการตอบโต้กับต่างชาตินะครับแต่มาครั้งนี้เนี่ยเรากลับเห็นรัฐบาลจีนใช้ไม้หน่วมเพิ่มมากขึ้นนะครับ จะสังเกตได้ว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยไม่ได้มีการปราบการชุมนุมประท้วงนะครับได้แต่มาตรึงกําลังนะก็ทําให้คอนเทนต์ในการที่จะไปขยายผลอะไรก็ตามมันมันหายไปอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเห็นการผ่อนคลายมาตรการนะครับซึ่งมันสอดรับกับความต้องการของภาคประชาชนที่ออกมาพูดออกมาเรียกร้องนะครับคน,นก็เลยบรรเทาความไม่พอใจลงได้ระดับหนึ่งวันนี้คนจีนก็เริ่มรู้สึกว่าไอ,ไอสิ่งที่ ตนเองเรียกร้องอะวไว้ง่าย,ยทีไ่ได้รับการตอบสนองได้รับการตอบสนองแสดงว่าพักแสดงว่ารัฐบาลได้ยินเสียงพวกเขาแต่มันต้องถึงขั้นออกมาปะทวงกันก่อนที่จะได้ยินไหมมันก็เป็นคําถามนะว่าจําเป็นขนาดไหนครับแทนที่จะจัดการซะตั้งแต่ต้นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนไปอ่ะการดําเนินมาตรการภายใต้นโยบายดังกล่าวเนี่ยมันผ่อนคลายมาโดยลําดับแต่เพอเอิญมันเจอเหตุการณ์ที่อุรุมชีนะครับปะทุขึ้นมา นะครับคนเหล่านั้นก็เลยออกมาชุมนุมประท้วงและนี่ก็เป็นเกร็ดนะในเมืองจีนเนี่ยแต่ละหัวเมืองต่างๆเนี่ยเวลาเขาแบ่งเขาก็แบ่งถนนหนทางเนี่ยก็เหมือนกับแผนที่ประเทศจีนนะถามว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่อูรูบูชีปุ๊บเขาไปชุมนุมประท้วงที่ไหนเวลาเขาอยู่เซี่ยงไฮ้อยู่ปักกิ่งเขาก็ไปเลือกถนนอูรูบูชีในเมืองเหล่านั้นนะฮะ<อ>นะเป็นจุดรวมพลในการชุมนุมประท้วงเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าว นะลักษณะแบบนี้นะก็มีนัยยะมีความหมายที่ทําให้รัฐบาลจีนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าปรับทา่าทีปรับวิธีการปรับจุดยืนไปมากนะครับแล้วก็ทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาที่อาจารย์พูดถึงที่โรโมชีนี่ก็คือที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะครับในขณะที่ปักกิ่งนั้นเข้าไปรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยชิงหวานะคะคในการที่แสดงความไม่พอใจตอนนี้เนี่ยนอกจากรัฐบาลจีนผ่อนคลายแล้ว เขายัางเร่งในเรื่องของการไปรณรงค์การฉีดวัคซีนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเสี่ยงก็หวังว่าจะช่วยลดทอนแรงกดดันอีกด้านหนึ่งนะคะถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังณนะวันที่28สิพฤศจิกายน,นยประมาณสักร้อยละ90ของประชากรจีนก็ถือว่าได้วัคซีนแล้วอย่างน้อย2โดสนะแต่ว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าประมาณร้อยละเท่านั้นเองที่ได้ครบ2โดสก็หมายความว่านี่คือกลุ่มเป้าหมายที่ รัฐบาลจีนอาจจะได้ไปเร่งฉีดวัคซีนเพิ่มถ้าคนคนสูงอายุก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวที่กำลังแข็งแรงดีครับ,รบอสองเข็มที่คนจีนส่วนใหญ่ได้รับนะในอดีตส่วนใหญ่เป็นเชื้อตายนะครับแล้วก็ว่ายง่ายมันก็อ่อนแรงลงไปหมดละเพราะเวลามันผ่านมานานแล้วองปีตัวใหม่นะครับที่เป็น m อ n a ที่เขาจะใช้เป็นวัคซีนกระตุ้น นะครับก็ผ่านความเห็นชอบเมื่อกันยาที่ผ่านมาจากออยอีนนะครับตอนนี้จีนก็เร่งผลิตแล้วก็เร่งกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะไอตัวใหม่เนี่ยเป็นแบบเป็นแบบสูตรดมแบบฉีดเข้าปากนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะลดภาระนะแล้วก็ขยะทางการแพทย์ลงไปได้มาก ราะบางทีฉีดทีนก็มีเข็มเอ่ยมีอะไรต่างๆที่เป็นอันตรายต่อไปอก็จะใช้แบบแบบสูดดมแบบนี้ซึ่งก็จะทําให้ประหยัดแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นเกิดความสะดวกมากขึ้นกับหมู่ประชาชนครับเทคโนโลยีก็จะถูกนํามาช่วยเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายลงเพราะว่าโจทย์ก้อนใหญ่ยังรอยอยู่ก็คือว่าถ้าจีนลดทอนความเข้มงวดลงเปิดประเทศได้มากขึ้นนักท่องเที่ยวจีนยังเป็น เค,ค้กก้อนโตที่ทั้งโลกกำลังรออยู่รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะในการเปิดทางให้ออกมาสู่ต่างประเทศได้แต่มาตรการตอนนี้นี่ยังเข้มอยู่ก็เรียกว่าเข้าจีนคนยังคิดหนักยู่นะต้องไปกักตัวนานครับก็จริงๆแล้วผมเห็นสัญญาณนะตั้งแต่หลังการประชุมสมัชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับกลางเดือนตุลาคมเนี่ยผมเห็นคณะทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนของจีนทยอยเดินทางออกมาเยอะผมเนี่ยรับแทบสุกสัปดาเลย ก็สะท้อนออสัญญาณเชิงบวกที่กําลังเกิดขึ้นนะครับพอ่ามกลางการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นเขาอาจจะยอบออกมาทําธุรกิจมาทํานู่นทํานี่สองสาวันอยู่สัก7วันกลับไปไปโดนกักตัวสัก5วัน7วัน,วนเขาก็บอกว่าอิค,คุ้มนะครับอย่างน้อยได้ออกมาเคลียงานเคลียาการ2อสปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำนะครับสัญญาลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเขาผ่อนคลายต่อไปอีกสักละลอก2ละลอกเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาเมืองไทยเนี่ยก็จะเกิดขึ้น แล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะจริงๆแล้วหลายๆประเทศในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยกำลังรอคอยความหวัง<ช>นะครับจากนักท่องเที่ยวจีนะนะครับก,ก,ก็ได้แต่หวังว่าถึงวันนั้นเราจะได้มีโอกาสทําให้คนจีนนักท่องเที่ยวจีนประทับใจนะครับสารต่อไปในมิติเรื่องการค้าการลงทุนในระยะยาว แล้วก็สร้างความประทับใจเหล่านั้นให้คนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกหลายๆครั้งแน่นาคครับตอนนี้เราก็รอยอยู่2จังหวะนะคะปีใหม่ไม่รู้อาจจะไม่ทันแต่แน่ๆสงกรานต์ใกล้สกรอบหนึ่งสำหรับบ้านเรานะคะสาหรับเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ,คะผมคิด <ๆ S 1> ว่าผมผมผมเสริมคุณโสภิตประเด็นนี้ผมคิดว่า,าถ้าสงการานต์บ้านเราทันนะนะน่าสนใจมาก,กน,นะเพราะว่า,าประชุมอสองสภาเนี่ยเดือนมีนาคมถ้าเขาปลดล็อกเนี่ยก็อาจจะทัน จากเทศกาลของฝั่งเราที่เขาอยากมาเที่ยวแต่ในทางกลับกันเนี่ยถัดไปอีกอันหนึ่งที่เป,เป็นการหยุดยาวของจีนก็คือช่วงหยุดยาววันแรงงานในเดือนพฤษภาคมผมก็หวังว่าเมษาต่อพฤษภาช่วงนั้นะจะเป็นโกลเด้นมันไม่ใช่โกลเด้นวะีคละนะสำหรับหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทย ในมิติการท่องเตรียมร,ร,รับกันให้แต่เนิ่นๆก็จะได้ทันท่วงทีและทันเหตุการณ์คะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS podcast กับดรภัยจิตวิบุญธน,นสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตมังมิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter ์อินสตาแกรและ y o ยูทูบไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice